ล้างรถมาได้ครึ่งวันอีกแล้วก็ขี่ออกไปส่งขนมก็เป็นอย่างเงี้ยตามสภาพเพื่อนๆเข้าใจนะดูสภาพอากาศฝนฟ้ามันเป็นอย่างเงี้ยตอนเนี้ยล้างเพื่อให้มันดูดีตอนที่เราไปส่งขนมแค่นั้นแหละเพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันดูสกปรกแต่พอใช้งานมันก็ต้องมีเลอะบ้างนะครับเข้าใจโอเคเดี๋ยวเจอกันเพื่อนๆกับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะก็วันนี้ฝนตกหนักมากเลยเพื่อนแต่ว่าผมไม่ได้ส่งเค้กกับแอดมินนะคนนี้ก็เลยมีเวลานิดนึงพาเจ้าไซตาม่าเนี่ยขึ้นไปสำรวจเส้นทางที่จากที่ผมเคยใช้รถคันเก่าเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้เลยวันนี้ก็น้องปาร์คเนี่ยไม่ว่างไปชวนน้องปาร์คแล้วออกไปสำรวจด้วยกันแต่ว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะสำหรับคลิปที่ใครรอคอยสำหรับทีมงานว่าจะมาร่วมกิจกรรมไปสำรวจกันอีกเนี่ยก็อดใจรอนิดนึงนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆขึ้นไปฉายเดี่ยวนะครับสำรวจตามเส้นทางบนเขาเพราะว่าดูจากบรรยากาศแล้วเนี่ยดูน่าสนใจบางอย่างเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างบนเขาเนี่ยที่ผมบอกว่าน่าสนใจเนี่ยมันคืออะไรมันจะให้ความรู้สึกเหมือนบรรยากาศเก่าๆตอนที่ขึ้นไปบนเจดีย์ทิบังกรหรือเปล่าเขาลูกนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในเกาะแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันน้ำตกวังเสาธงเพื่อนๆตรงนี้จะมีทางไปน้ำตกเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือปิดไปนานเพราะว่าสถานการณ์เนี่ย2ปีกว่าเพื่อนๆดูตอนนี้เดี๋ยวต้องรอให้สถานการณ์มันดีกว่านี้ก่อนนักท่องเที่ยวมาเยอะกว่านี้เดี๋ยวผมคิดว่าเขาก็กลับมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ตรงเนี้ยกลับมาเหมือนเดิมไปไหนกันมาครับน้ำขาวค่ะกำลังใดอ๋อมีน้ำเยอะไหมฮะเคยท่องไปนะอ๋อเยอะเยอะมากเลยค่ะครับเดินลงไปได้แม่มันเป็นน้ำแดงครับผมขอบคุณครับเดินลงไปได้ค่ะจะระวังหน่อยก็มีนักท่องเที่ยวครับเดินลงมาจากเขาน่าจะเดินชมธรรมชาติแบบนี้แบบเป็นกับพวกเราเนี่ยแล้วก็ถามสอบถามเขานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องน้ำเขาบอกว่าน้ำเยอะอยู่อยากลงไปดูเดี๋ยวผมล็อกคอรถแป๊บนึงเดี๋ยววันนี้เราไปสำรวจเขาป้อมนะครับเมื่อกี้ไปคุยกับพี่คนนึงนะครับเขาบอกว่ามีเขาชื่อเขาศกในสมุยเนี่ยครับน่าสนใจวิวสวยมากที่เกี่ยวกับวิวพระอาทิตย์ตกนะสวยตรงนั้นมากเลยอ่ะเขาก็เลยแนะนำผมใส่เสื้อกันฝนมาแบบเต็มสูบเลยเพื่อนไม่กลัวยุงนิดนึงนะครับแอบไม่กลัวยุงแต่ก็ต้องระมัดระวังเพื่อนๆพื้นที่ป่าที่เป็นไม่ค่อยมีคนเข้ามาสำรวจเข้ามาเที่ยวกันสักเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยมันก็กินสาบมนุษย์อะไรต่างๆมันก็จะลดน้อยลงอาจจะมีสัตว์เลื้อยคลานออกมามากก็ต้องเรามาระวังแล้วเพื่อนนะโอ้ไปไม่ได้เพราะมันเป็นโอ้ต้องเดินไปไกลเพื่อนเดี๋ยวผมไปพาเพื่อนไปดูน้ำตรงนู้นดีกว่าตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เคยเข้ามาเลยอ๋อนี่ทางไปน้ำตกก็คืออาจจะเป็นเส้นทางเดียวกับตรงจุดที่ผมจะพาเพื่อนไปนี่แหละเนี่ยพาขึ้นไปเดินลัดเลาะไปน้ำตกวังเสาธงไปเงียบสงบแล้วก็มันดูชื้นแฉะได้บรรยากาศแบบป่า
ขตร้อนจริงๆอันเนี้ยเล็กหน่อยแต่เขาก็ฟื้นฟูที่นี่ก็เวลาใครมาเที่ยวสมุยก็อย่าลืมแวะมาน้ำตกวังเสาธงกันด้วยนะฮะแต่ละที่ที่ผมพาเพื่อนๆไปเนี่ยมีความหมายไม่รู้ตรงนี้จะเห็นวิวน้ำตกหรือเปล่าโอ้แต่ดูพื้นเนี่ยต้องบูรณะเยอะเลยอะไม่เห็นนะเพื่อนๆจุดนี้ก็จะเห็นวิวทะเลไกลๆตรงนู้นนะครับใช่หรือเปล่าหมอไม่ใช่มันหมอไม่เห็นแล้วเพื่อนๆมันเป็นหมอกแต่ความจริงผมคิดว่าน่าจะเห็นพื้นที่ทะเลนะเพราะผมเห็นเป็นเส้นคลื่นขาวๆอะไกลๆอากาศดีๆผมคิดว่าน่าจะเห็นอยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปสูงกว่านี้แน่นอนสวยจังเลยดอกเล็กนิดเดียวแต่สวยจังมีห้องน้ำครับให้อาบน้ำให้ใช้ประโยชน์ได้ครับคิดค่าบริการด้วยแต่ตอนนี้เปิดไว้อยู่ไม่รู้ว่าประตูมันโดนงัดหรือเปล่านะเพื่อนๆนะเห็นเหมือนมีกุญแจคล้องอยู่อ่ะแล้วเหมือนสายยูมันจะออกมาอยู่ข้างนอกมองจากไกลๆนะแล้วก็มีขวดน้ำตะเกียบอากาศอยู่คิดว่าน่าจะมีคนอั้นไม่ไหวมาใช้อ่ะแล้วก็โอ้โหเละเทะมากมันดูเหมือนกับว่าถูกปล่อยให้ล้างไปชั่วคราวก็ต้องเข้าใจเพื่อนๆนะแต่ซ่อมแซมได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะฟื้นฟูได้ครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านบนกันต่อเลยเป็นปูนแต่ทำออกมาเหมือนเป็นลายไม้สวยงามดีครับโอเคเพื่อนๆพอขับรถขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนี่ยนะครับก็เจอกับทางลงไปที่น้ำตกแต่ดูเหมือนเส้นทางเนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวลงไปดูนี่แหละเส้นทางน้ำตกวังเสาธงบนเขาป้อมโอ้โหแบบตกใจเหมือนกับตกใจนึกว่าเป็นหนังอะไรสักอย่างพันอยู่สีมันเหมือนกับสีหนังเพราะมันดูแบบทึบมากเพื่อนวังเวงสุดๆเพื่อนๆนะมันดูมืดไปเลยข้างในนี้บรรยากาศมันเหมือนกับป่ามันคุ้มปุ้ยมันจะเห็นอะไรเลื่อยผ่านๆนะตกใจไม่ได้เข้ามาเที่ยวป่านานเพื่อนๆมีบ้างมันไม่ชินไงเดี๋ยวก็ชินบรรยากาศป่ามันจะทึบแล้วทำให้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยแสงส่องมาไม่ถึงยิ่งฝนแบบนี้ด้วยมันก็เลยดูมืดไปหมดเลยเพื่อนทั้งที่ตอนนี้มันเพิ่งเที่ยงนะนี่เวลาเที่ยงตรงอ
ท่อนี่เยอะมากเลยระยงระยางมาหมดมันใช้ในการทำสวนเพื่อนๆท่อพวกนี้จะดูดน้ำเข้าสวนแต่มันก็เลยทำให้ดูเกะกะครับดูเกะกะไปแต่ถ้าจัดสรรกันดีๆผมคิดว่ามันก็ทำให้สภาพแวดล้อมไม่ดูแย่แต่อย่างนี้ผมคิดว่ามันดูแบบแปลกๆละเอาตามความเป็นจริงนะเราสามารถทำให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่านี้ได้แต่ในเมื่อมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ดูแลรักษาให้มันสะอาดแค่นั้นแหละให้มันดูแล้วเนี่ยมันไม่ทำลายธรรมชาติรอบตัวไปมากกว่านี้ซึ่งมันก็เป็นวิถีนะครับที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่รอดได้ทำให้คนที่เขาทำสวนทำไร่เนี่ยเขาอยู่รอดได้ก็เข้าใจนะครับในส่วนนี้ก็ใช้งานน้ำได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดจริงๆสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เลือกในจุดอื่นนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะทำให้ถ่ายรูปได้สวยงามได้แล้วก็เล่นน้ำได้อย่างไม่มีอะไรดูเกะกะตาแบบเนี้ยได้หลายๆจุดนะครับในส่วนที่เป็นของชาวสวนเนี้ยเขาใช้อยู่แล้วก็ไม่ว่ากันก็แบ่งกันใช้เพื่อนๆนักท่องเที่ยวชาวสวนก็อยู่ร่วมกันได้แต่ที่ผมพามาดูนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความอยากรู้ในวันนี้ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพพื้นที่น้ำตกอะไรต่างๆมันดูน้ำเยอะขนาดไหนแล้วก็ดูน่าสนใจว่าจะขึ้นไปดูน้ำตกส่วนอื่นๆเนี่ยก็คงจะมีความสวยงามไม่แพ้กันในตอนนี้นะเพื่อนนะเอาไปตั้งไว้ริมถนนดีกว่าคนที่เขาขี่รถเพื่อเก็บกระป๋องเบียร์พวกนี้กระป๋องขวดพลาสติกอะไรเงี้ยมีเดี๋ยวเขาจะได้เอาไปขายมาทิ้งไว้ตามแหล่งธรรมชาติแบบนี้มันก็ตอบประโยชน์จริงๆเดี๋ยวเขาขี่ผ่านมาเขาก็จอดแวะเก็บเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันต่อนะครับไล่ดูไปตามแต่ละจุดแต่ละจุดเลยเสร็จจากภารกิจนี้วันนี้ผมต้องหาที่ล้างรถละน่าจะเละนะWhat?
จะอาศัยกำลังของเครื่องยนต์อย่างเดียวไม่ได้นะเพื่อนนะเพราะทางดินที่ว่ามันมีความลื่นชันแบบนี้ต้องเลือกเส้นทางแล้วก็ตัดสินใจแบบรวดเร็วข้างในนี่เป็นหมอกเลยเพื่อนต้องรวดเร็วแล้วก็ใช้ความชำนาญบวกเข้าไปเนี่ยดินแดงแล้วก็มันลื่นถนนแข็งใช่ไหมไม่ทะลุแน่นอนแต่ว่าผมเคยขึ้นมาแล้วที่เนี้ยน่าจะเป็นบ้านพักชาวสวนแหละแล้วก็วิวเขาสวยขออนุญาตนะครับวิวป่าเขาในม่านหมอกอากาศก็เย็นนะเพื่อนๆนี่เริ่มเย็นแล้วดูเก่าโบราณมากอ่ะเก่านะบ้านหลังเนี้ย